เวลาที่คุณผู้ชมมากินโต๊ะจีนครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นพ่อครัวยกเตายกอาหารลงมาผัดทอดกันสดๆตามลานทั่วไปใช่ไหมครับซึ่งเจ้าไหนๆก็ทำกันแต่กับเจ้านี้ที่เราพามาซึ่งไม่เป็นแบบนั้นครับแต่เป็นแบบนี้ครับนี่ถอยเลยครับถอยเลยครับถอยเลยครับลูกพี่ครับเป็นไงครับเปิดด้านข้างได้ด้วยนะครับโอ้โหไฮเทคสุดๆเลยครับและนี่นะครับคือรถครัวโต๊ะจีนเคลื่อนที่ครับเจ้านี่นะครับมีดีตรงอุปกรณ์การทำครัวทั้งหมดอยู่ในรถคันนี้นั่นเองครับซึ่งเจ้าของไอเดียรถครัวเคลื่อนที่สุดไฮเทคนี้ก็คือคุณพี่อนุสักตันไพบูลย์ครับหรือในนามวงการโต๊ะจีนเรียกเขาว่าสมัครอินเตอร์กรุ๊ปครับทำไมถึงต้องทำรถครัวเคลื่อนที่แบบนี้ด้วยล่ะครับก็ใช้รถบรรทุกแล้วยกเตายกอุปกรณ์ทุกอย่างคือรถบรรทุกแล้วก็ไปลงวางที่ว่าบางงานบางสถานที่บางทีไม่สะอาดหรือบางทีใกล้แล้วเป็ดแล้วไก่มั่งมันก็แล้วเราว่าไม่สะอาดเราก็เลยดำเนินการคิดว่ารถครัวเคลื่อนที่ดีกว่ามันก็สะดวกหลายอย่างและสะอาดด้วยจากประสบการณ์ทำโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมมากว่า20ปีครับพี่สมัครแกอยากจะพัฒนาวงการโต๊ะจีนให้แตกต่างครับก็เลยออกแบบรถครัวเคลื่อนที่คันแรกเมื่อปี2552ครับและถัดมาก็แค่ปีเดียวพี่สมัครแกก็สร้างรถครัวเคลื่อนที่ให้ใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็ดีกว่าเดิมแถมมีแผงประตูไฮดรอลิกทุกด้านครับเรียกได้ว่าไฮเทคกันสุดๆเลยล่ะครับถ้าเราจะใช้ไฮดรอลิกคือเราต้องทำยังไงฮะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเปิดระบบไฮดรอลิกนะครับหรือจะเปิดไฮดรอลิกนะครับตรงนี้เปิดนะครับโอ้นี่ครับเป็นไฮดรอลิกนะที่เราทำมาร์กไว้เดี๋ยวเราเปิดคันนู้นกันนะเดี๋ยวขึ้นละขึ้นยังทีนี้เราจะเอาแผงที่ในลงเพราะคันนี้เป็นคันแรกอันนี้เราต้องไปเปิดแล้วต้องใช้แรงคนแล้วเราต้องใช้พนักงานช่วยเปิดนะครับดึงมาครับนะครับเปิดแล้วเราก็วางคันนี้มันจะเป็น2แผงมันจะมีเสากลางเพราะเป็นคันแรกที่เราไม่ได้พัฒนาอันนี้คือคันที่2ถูกไหมฮะครับผมความแตกต่างมันคืออะไรฮะคันนี้เป็นคันใหญ่เครื่องแรงนะเราก็เลยใช้ไม่มีเสากลางเป็นแผงใหญ่แผงเดียวเลยนี่นะฮะเราจะใช้ถ้าเปิดเราจะใช้วิธียกขึ้นไปนี่เราจะเอาแผงนี้ลงนะครับอันนี้ต้องกดลงถ้าแผงยาวนี่เราต้องกดลงมีที่ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบไม่มีใครเลยเจ้าแรกในเมืองไทยดีกว่าพอเปิดแผงประตูปุ๊บก็จะเห็นอุปกรณ์ทำครัวครบครันครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สนะครับหม้อกระทะจานชามมีอ่างล้างจานมากันครบครับทั้งกว้างขวางโออาร์เป็นระเบียบเรียบร้อยแถมสะอาดอย่างนี้ครับโอ้โหอย่างนี้ต้องขอเข้าไปดูหน่อยแล้วล่ะครับมีทุกอย่างนะมีอย่างบนรถเนี่ยเราสามารถขยับขยายออกมาเต็มพื้นที่ได้เลยนะแล้วเว้นช่วงว่างไว้จัดของได้เตานี่เราก็จะเริ่มขยับมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้อยู่ข้างในตอนนี้เตาจะเริ่มขยับมาขยายพื้นที่ไปให้ฟังเตาแก๊สเนี่ยมีอันนี้เตาละ3หัวตรงนี้ก็จะมีเครื่องปั่นไฟนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีเครื่องปั่นไฟนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นที่ไว้จริงแล้วชั้นนี้เรามีที่ไว้ของได้ด้วยนี่นะเราจะมีอุปกรณ์ในพวกนี้ไว้ได้ด้วยนะครับชั้นวางของไว้ของได้มีซิงค์อ่างล้างแล้วต่อสายเข้าแล้วมีท่อน้ำทิ้งเพื่อลงท่อนะเราจะมีโต๊ะไปพับไปตั้งนะฮะและชั้นเนี้ยเราสามารถดึงชั้นมาได้นะเนี่ยสามารถเราดึงชั้นมาเพื่อขยายพื้นที่ชั้นวางของเนี่ยเราสามารถเราทำชั้นต้อนไว้นะครับดึงได้หมดเลยดึงได้หมดเลยครับ3ชั้นเลยครับเพื่อเราจะต้องการพื้นที่ครับโต๊ะจีนของพี่สมัครครับก็ต้องมีภารกิจที่จับโต๊ะจีนงานกฐินที่วัดไซครับจังหวัดนครปฐมพอดีครับก็ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับเราก็ต้องจัดเตรียมของที่เราใช้เครื่องครัวพวก
ถ้วยจานชามหม้อหรืออุปกรณ์แบบอุปกรณ์วัตถุดิบของเราที่จะไปประกอบอาหารเนี่ยเราเตรียมเคลียร์ขึ้นบนนี้ฮะบนชั้นเนี้ยพอขึ้นของเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่สมัครพร้อมที่จะไปจัดโต๊ะจีนกันแล้วล่ะครับเห็นรถคันใหญ่แบบนี้เวลาไปจอดในซอยแคบๆไม่รู้ว่าจะจอดได้หรือเปล่าครับเนี่ยบางครั้งจะมีบ้างครับถ้าคือก่อนที่เราจะไปรถเอาพัวเข้าไปเนี่ยเราต้องไปสำรวจเส้นทางสำรวจสถานที่ก่อนคือแล้วจะอาจจะเปิดข้างเดียวก็ได้หรือเราต้องแก้ปัญหาจนได้ฮะเห็นรถพัวเคลื่อนที่แบบนี้เดินทางไปให้บริการลูกค้าไกลขนาดไหนแล้วบ้างล่ะครับไปเลยนะครับไปศรีสะเกษไปใต้ก็แถวกระบี่นะไปทั่วสงขลาสุราษฎร์ธานีไปทั่วแล้วนี่เวลาเราขนของหรือว่าอาหารเนี่ยเราขนกันไปยังไงครับเราอาหารเราต้องฟิตไปอย่างดีเราถนอมอาหารดีไปฟิตแล้วไปยังไปปรุงถุงเดียวคืออาหารพร้อมปรุงมาพูดง่ายพอรถครัวเคลื่อนที่มาจอดปุ๊บครับทีมงานทุกคนก็รู้หน้าที่ครับเข็นอุปกรณ์ทุกอย่างมาไว้ประจำตำแหน่งนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของบรรดาแม่ครัวในการปรุงอาหารครับแหมเรียกได้ว่าจะหยิบจะจับอะไรนี่ง่ายไปหมดครับเพราะทุกอย่างนี่ถูกจัดวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยไว้หมดแล้วครับพออาหารเสร็จครับทีนี้ก็ถึงหน้าที่ของพนักงานเสิร์ฟครับยกให้แขกกันแล้วล่ะครับอาหารของพี่นี่คิดราคาอะไรกันยังไงอาหารนี่ขึ้นอยู่กับเมนูขึ้นอยู่กับสถานที่ใกล้ๆแล้วก็ปริมาณคือหมายความว่าจำนวนเยอะโต๊ะหรือน้อยโต๊ะถ้าน้อยโต๊ะราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเยอะโต๊ะก็ราคาถูกเฉลี่ยลงก็ได้ลดราคาก็ได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่1,800ครับแพงสุดเท่าไหร่แพงก็ประมาณ10,000อ่ะเห็นรถแล้วมันน่าทึ่งยังไงครับค่ะมันแปลกคือว่ารถเขาเนี่ยไม่ต้องไปจัดสถานที่ตั้งจะทำอาหารนะคะเขามีเขาไปจอดเขาก็ทำของเขาได้เลยในรถบริการได้เลยเสิร์ฟได้เลยสะดวกสบายแล้วก็อาหารอร่อยทั้งฝีมือทั้งประสบการณ์นี่ถือได้ว่าพลิกวงการโต๊ะจีนให้แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครครับใครที่อยากจะใช้บริการโต๊ะจีนของพี่สมัครก็โทรไปสอบถามกันได้ครับจะขึ้นเหนือล่องใต้สบายมากครับรถครัวเครื่องที่ไฮเทคเมคอินไทยแลนด์